ใส่หมดได้ไงเราไม่รู้อ่ะกีฬาชุดที่2นะครับที่เพิ่งมาถึงที่ KL เนี่ยครับก็จากชุดแรกที่ได้ข่าวมาก็ที่พงที่พักก็ใช้ได้นะครับโรงแรมที่เราพักอยู่ในเรโนซองส์เนี่ยนะครับนักกีฬาได้พักที่นั่นก็ดีนะครับอากาศค่อนข้างจะชื้นวันในวันนี้จากที่เพิ่มเติมนะครับคงมีแค่อีกประเด็นเดียวที่ว่าณจุดนี้ประเด็นเรื่องของการตรวจคลาสของนักกีฬานะครับซึ่งเป็นประเด็นที่ทราบมาก็คือว่านักกีฬาเราเนี่ยผ่านการตรวจคลาสระดับอินเตอร์มาแล้วนะครับพอมาถึงที่นี่ตอนนี้มีบางประเด็นที่ว่าทางเจ้าภาพขอจะตรวจอีกนะครับซึ่งมันอาจจะเป็นประเด็นนะครับที่นักกีฬาเราอาจจะไม่สามารถลงแข่งได้ในรุ่นที่เขาคาดอยู่เนี่ยนะครับก็กำลังเป็นประเด็นซึ่งทางทีมงานเนี่ยนะครับก็ตอนนี้ก็มีทั้งกรรมการทั้งสองท่านเนี่ยช่วยอยู่แล้วทางทีมแพทย์นะครับกำลังจะต้องไปต่อสู้เรื่องของการตรวจคลาสนะครับของนักกีฬาที่ของเราจริงๆโดนคลาสสิฟายมาแล้วจากระดับ IPC ครับหลังจากที่นักกีฬารอบ2เนี่ยเช็คอินพักเนี่ยก็ช่วงเย็นนะครับจะมีงานเลี้ยงที่ทางกลุ่ม CP นะครับ True เนี่ยจัดนะครับพร้อมกับทางสถานทูตไทยนะครับเลี้ยงต้อนรับนักกีฬาแล้วก็เจ้าหน้าที่ของทีมไทยนะครับจริงๆแล้วเจ้าหน้าที่เราก็มีมาอยู่ที่นี่หลายวันแล้วนะครับเพื่อมาดูแลเรื่องสถานที่ประสานงานกับหน่วยงานที่จัดการแข่งขันที่นี่นะครับก็ณจุดนี้โฟลก็ไม่ได้แย่นะครับไปเป็นไปด้วยดีก็เป็นประเด็นที่เมื่อวานนี้ผมพูด เรื่องของการมีลดประเภทของกีฬาหรือเพิ่มประเภทเหรียญอันนึงซึ่งเราอาจจะเสียเปรียบนะครับก็แต่ไม่เป็นไรครับนักกีฬาทุกคนก็พร้อมใจนะครับตั้งใจสู้เต็มที่ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยหลังจากนี้ไปก็เดี๋ยวจะเข้าไปหาทีมงานนะครับที่ได้มาร่วงหน้าก่อนแล้วนะครับมาดูความเรียบร้อยเดี๋ยวก็คงไปเข้าไปเช็คว่ามีอะไรเพิ่มเติมแก้ไขหรือที่ต้องปรับปรุงนะครับหรือเตรียมรับมือ